ยสารมันวิ่งผ่านโคราชคนขับประมาทคงขับเร็วเกินไปรถบัสวิ่งห่อสามล้อตัดหน้าโอ้แบบนี้สามล้อคือสี่แหลกเนาะครับเปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลกรถบัสโดยสารนี่ดิครับใช่ส้นกับรถสามล้อธรรมดานี่ติไม่ใช่สามล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะโอ้ยมันก็แม่นละแม่รถบัสวิ่งห่อสามล้อตัดหน้าคนลับออกมาสามล้อไม่เป็นอะไรเลือดสดสดเพราะรถชนกันอาจสะดันจ้องดูใกล้ๆคนโดยสารก็ตกใจสุดขีดเสียงร้องเสียงหวีดต่างชุลมุนวุ่นวายคนที่ขาถลอกตายหน้าอนาถมันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะโอ้คนที่ขาถลอกตายหน้าอนาถส่วนคนเอวขาดลุกขึ้นวิ่งไปได้ตั้งไกลอีกรายหนึ่งเดินได้ถึงบ้านเริ่มอาการหนักกว่าเป็นไข้รถความแล้วก็คล่องแคล่วดีอยู่บอกกับคนดูว่าผมเองปลอดภัยแต่ครั้นถึงบ้านไม่ยอมทานข้าวเดี๋ยวรถความแรงยังได้เมนบ่ใช่ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติครับไม่ได้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติไม่ได้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่ไม่ได้มันเป็นยังเหรอครับข้าวสารหมดแต่ครั้นถึงบ้านไม่ยอมทานข้าวเหลือปิ๊บเปล่าๆข้าวสารของแกหมดไปข้าวสดๆเรื่องรถชนกันกลางวันวิ่งชนกันได้รถชนกันใช่ว่ามันวิ่งซื้อต้องจับโชเฟอร์เพราะทำผิดกฎหมายโชเฟอร์ตีนผีไม่คิดหนีคิดเพ่นโอ้ไล่นี่ดีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โชเฟอร์หนีไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบ่ครับใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดีโชเฟอร์ตีนผีไม่คิดหนีคิดเพ่นข้อขาดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายโอ้ข้าวสดๆนี่มันข้าวเหตุตาหรอต้มกันครับคนล่อสีมาลาละลาก่อนขอลาไปก่อนนครราชสีมานั่งรถทัวร์เตะขาและมุ่งหน้าไปเมืองกรุงแม่ไอรถทัวร์คันนี้มันนิ่มดีจริงๆนะขนาดวิ่งไวๆยังนิ่มเหมือนก็จอดอยู่เฉยๆงั้นแหละอ้าวก็ตอนนี้น่ะรถจอดอยู่เฉยๆนี่ลุงงั้นนี่เออรถยังไม่ได้ออกเลยไอ้ที่ลุงได้ยินเสียงน่ะมันเสียงเครื่องแอร์อ้าวใครจะไปรู้เราก็นึกว่ามันวิ่งดิกรุงเทพสวยงามลานตาโชคดีได้มาวาสนาเลยนั่งแท็กซี่ชมกรุงเสียงเขาลือว่าเขาลือกันว่ารถแท็กซี่ในเมืองกรุงถ้าเจอคุณป้าคุณลุงบ้านนอกเขากรุงเขาคิดแพงเออ
จอดลุงจะลงตรงนี้แหละคิดค่าโดยสารเท่าไรเนี่ยนายฮะ20บาทครับลุงเอาไป20บาทนะครับลุงไม่ใช่10บาทเอาเองก็มาข้าก็มาก็ช่วยกันออกคนละ10บาทมันก็ถูกแล้ววะผมเป็นคนขับแท็กซี่ลุงจะให้ผมช่วยออกได้ยังไงล่ะก็ลุงเป็นคนโดยสารลุงก็ต้องออกคนเดียวน่ะสิโอ้ยคนขับคนเคิบอะไรไม่รู้ทั้งนั้นแหละมาด้วยกันก็ต้องออกคนละครึ่งก็ถูกแหละลุงนี่แย่จริงเมืองหลวงน่าอยู่น่ามองตึกรามบ้านช่องสวยงามทุกแห่งรถวิ่งสวนกันไปมาสาวสาวโสภาทาปากแดง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 เธอนั่งเฝ้าหม้อเข้าหม้อแกงแล้วเชิญให้ฉันไปช่วยกินอร่อยแท้ๆอีนางเอ้ยลุงไปก่อนนะเด้อเดี๋ยวก่อนลุงกินอะไรไปบ้างน่ะอ้าวก็กินแกงราดข้าวนี่ก็2จานแล้วแล้วอะไรอีกล่ะไอ้ก้อนคอลอแคแลคือขี้ม้านี่ก็10ก้อนเขาเรียกกับขนมไข่หงเออไข่หงแหละ10ก้อนแล้วก็ไอ้เปลือปลาคือกระด้งฟัดข้าวนี่4แผ่นนี่มันข้าวเกลียบเออข้าวเกลียบนั่นแหละแล้วก็ไอ้ไข่กบไข่เขียดนี่ก็3ถ้วยเม็ดมังลักจ้ะเอ้ยลักเลิกนั่นแหละแล้วไอ้แท็กซี่นี่2ขวดแท็กซี่ก็แท็กซี่ทั้งหมด25บาทพอดีลุงก็เห็นบอกลุงช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อยก็นึกว่าให้กินฟรีโอ้ยนี่ถ้าเป็นโคราชบ้านลุงเขาเรียกกันกินอย่างนี้เขาไม่เก็บเงินกันดอกนี่หรือน้ำใจบางกอกบางกอกทำไมมาหลอกโกงกันก็แกเป็นคนเรียกฉันให้ช่วยกันจะจ่ายจนเกลี้ยงไม่เกี่ยงไม่คุ้งไม่กินที่โคราชบ้านเกิดนะฉันเคยรวยมาก่อนแต่ตอนนี้แกไม่มีสเกนักเลงเก่าต้องวิ่งกูไปก่อนเลยนางเด้อไม่มีเงินให้มึงดอกไปเก็บโคราชนึงแล้วกันเชิญพี่น้องทั้งหลายมาฟังนิทานกันนะครับผมมีนิทานอย่างดีจะเล่าให้ฟังแม่นนิทานเรื่องหยังหรอครับนิทานของผมให้ชื่อว่าดับเบิ้ลมั่วโอ้ยฟังแต่ซื้อไปแต่นาขี้เดียดเนาะหยุดจะฟังไหมเอ้าก็บอกไปเถอะแม่พระอภัยลงไล่นางโมราคือสิเมาขนาดเนาะครับมีบ่ท้าวสามวันไปแท้งไฮโร่ในหาดน้ำซ่านี่ครับหยุดจะฟังไหมเอ้าก็ว่าไปเถอะแม่กินนารีวิ่งหนีตามสังทองคุณช้างนั่งมนมองเพราะหลงรักน้องบุตรสบาทศกัณฐ์เกิดไล่ฟันจรกาชิงตัวรถจะนาอยู่ตรงท่าพระจันทร์เอาเท่าเสียงเอาทศกัณฐ์ยังหรอครับไล่ฟันไล่แทงกับจรกานี่มันคนละเรื่องแล้วหมอนี่หยุดจะฟังไหมเอาก็บอกไปเถอะแม่โจ
เจอกลางคันจึงรีบเข้าไปกลางกันเพราะกลัวจะฆ่าถูกกากีโอ้มันสิไปกันไงเรื่องนี้ครับนี่พระรามตามกวงไปพ่อโจโฉคนบอกนี่คือสิบเต็มบาทแล้วครับครับหยุดจะฟังไหมเอ้าก็บอกไปทำไมนางวันทองนั่งร้องเหมือนใจลอยพระลักษมีเมียน้อยแถวถนนเพชรบุรีส่วนผมนั่งดูแสนอดอูรดีเรื่องอะไรกันนี่ขอโทษที่ผมเมากัญชาเฮ้ยฟังอะไรเพชรทะยักหัวเนาะพระลักษมีเมียน้อยอยู่ถนนเพชรบุรีอันนี้หยุดจะฟังไหมอ้อยบ่ยุดหัวมาแล้วเรียนสุขมันเศร้าเรานี่ท่านให้ฟังตำรวจเห็นแล้วก็คือสิบ่พ้นตารางเนาะครับใส่ใส่อยู่นี่บ้องกันซ่าอยู่ใส่อยู่นี่อยู่กับผมนี่สิเอ้าสุขเป็นคือกันบ่เจ้าง่อยของมากเว้ยฟังข่าวดีทางนี้ท่านจะมีเมียอย่างสบายเหมือนได้เปล่าๆไม่ต้องง้องอนเท่าแก่ท่านต้องเลือกใช้น้ำมันพลายของอาจารย์เพลินรับรองได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ทาปุ๊บติดปั๊บเพราะเสกเป่ากำกับด้วยมนช้างประโลมโขลงอย่าว่าแต่คนเลยแม้ช้างโดนยังทนไม่ได้จะต้องวิ่งใส่เข้าหาด้วยความรักท่านจะมีเมียให้อร่อยก็ต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้น้ำมันพลายฉะนั้นน้ำมันพลายของอาจารย์เพลินคือเคล็ดลับในการมีเมียให้อร่อยได้ทุกคนทำเสน่ห์เล่มนในราคายุติธรรมผมขอไปทดลองใช้เดี๋ยวนี้เลยนะครับอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวเองต้องจ่ายค่ายกครูก่อน 2,000 บาทโอ้โหแพงไปแล้วล่ะอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่ายุคนี้น้ำมันมันแพงต้นทุนการผลิตมันก็สูงค่าได้มาเปล่าๆเมื่อไหร่ล่ะต้องลงทุนซื้อน้ำมันจากผีมันถึงยอมให้เอาเทียนลนนะฮะผีก็ใช้เงินด้วยหรือครับอาจารย์เออสิวะมันจะเอาไปส่งแชร์มันอ่ะตกลงครับ 2,000 ก็ 2,000 ของอาจารย์เพลินซะอย่างสบายครับไอ้น้ำมันหมูไอ้น้ำมันพลายเนี่ยนะครับเอาคืนไปเถอะแล้วขอเงินผมคืนด้วยครับ
ใจเย็นๆจะมีเมียให้อร่อยมันต้องใจเย็นๆอุ้ยไม่ยงไม่เย็นแล้วครับอาจารย์ใช้ไม่ได้ผลเลยอ่ะมันเจ็บตัวด้วยก็เด้นออกมายังไม่เป็นท่าเลยนะครับเอ้ยผู้หญิงนะเขารักเองแล้วล่ะแต่เขาอายนะสิเขาจึงเอามือผลักอกเองออกมาใช่ไหมล่ะครับใช่ครับแต่ที่เขาผลักอกผมมานะครับมันไม่ใช่มือนะครับอาจารย์ไม่ใช่มือเหรอครับไม่เป็นไรไม่ใช่มือก็ไม่เป็นไรใจเย็นๆหน้าอย่าคิดมากสิเขาใช้ข้างเดียวหรือสองข้างล่ะข้างเดียวครับแต่มันเต็มที่เลยนะครับอาจารย์ได้การแล้วข้างเดียวใช่ไหมครับข้างเดียวก็ห้านิ้วเขานัดเองให้ขึ้นหาตอนห้าทุ่มคืนนี้แง่ๆเลยเขาถึงได้ยันหนักเหลือเกินฮะฮ่าจริงเลยครับอาจารย์จริงสิวะทั้งไม่จริงเองเอาขวานมาสับข้าได้เลยเอาเอาลองของอีกครั้งไม่รู้จะโดนอะไรเที่ยวนี้เราดีกว่าเราเรื่องอะไรจะอยู่ให้มันเหยียบยังละบุญน้อยกำปั้นของผัวบวกกับปากของเมียตัวกอกับตัวปอ98แง่ๆเลยกำปั้นกับมือแม่นบ่มือมี5นิ้ว58มั้งมือกับปากแต่ไอตอนถูกปากน่ะเขาไม่เรียกว่ามือเขาเรียกว่ากำปั้นบุญมากเอ่ยเชื่อบุญน้อยเถอะงวดนี้98แง่ๆแม่นบ่แม่นแม่นยังอีกล่ะมามองคนคนอยู่ใสล่ะอ้าวแกกับข้าไม่ใช่คนหรอกเหรอเออแม่นแล้วแม่นแล้วมามี4ขามองคน2ขา4มอง2 4 2รวยแน่ๆบุญมากเอ้ยแต่คนเป็นสัตว์ประเสริฐแปลว่า1 4 1 1 4มั้งเรามีความเห็นขัดแย้งกันเสร็จแล้วแต่ต้องคนพูดก่อนถือว่าเป็นมงคล4 2 2 4แม่นบ่แม่นเดินคอเอียงแทบเปลี่ยน
ก้ากอกอเก้าเก้าบ่แมนกิ้งก้ากระปอมตัวอะไรวะกระปอมกิ้งก้าเก้าเก้าบ่แมนกิ้งก้ากระปอมกอปอเก้าแปดกิ้งก้าเก้าเก้าเก้าแปดกอกอก็กิ้งก้าเก้าเก้าปอมกิ้งก้าเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเศร้าเศร้าเศร้าเลิกเลิกเลิกเศร้าเศร้าเศร้าหัวโดนสากหัวโดนสากแมนแมนสากถือหัวสากถือหัวหัวแปลว่าห้าแล้วสากซ่อเสือจะแปลว่าอะไรวะบอกว่าเศร้าเศร้าเศร้าบ่ต้องแปลหัวถือสากแล้วนี่ไหมโตแม่บุญเสริมนะแม่บุญเสริมไม่เสริมส่งกันเลยหนุ่มอีสานเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แสนรูปหล่อมีนิสัยเจ้าชู้นิดนิดตัวคอยมันฟิตติดเชื้อจากคุณพ่อท่านสะสมเมียไว้เสียเจ็ดแปดบ้านตามท่านให้ทันบ่ยานบ่ท้อคอยแต่งเมียเดือนเดียวเสียสิบสามคุณพ่อหูเข้าเลยถามลูกเอ้ยเจ้ามีเมียน้อยตั้งสิบสามคนแล้วพ่อหรือยังหือคอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยคอยยังบ่พอโอ้สิพ่อได้จังใดแค่มีเมีย13คนเท่านั้นลูกต้องหาอีกหนึ่งให้ครบ14คนเด้คุณพ่อเมียน้อยคนที่13ถึงนางงามนุ่มตามติดกรอเธอได้นี้มาเป็นเมียน้อยเธอชื่อนางหอยหน้าหอยเข้ามางอจะยกน้องสาวสวยราวกับนางฟ้าเป็นภรรยาให้คอยพนอมีเงินไก่บ่ยอมให้เจ้าชู้ไปยุ่งไปควงอีหนูอ้ายเมียจะยกน้องสาวให้เป็นเมียน้อยของอ้ายคนที่14อ้ายพ่อหรือยังคอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยคอยยังบ่พอห่วยสิพ่อได้จังได้แค่14คนเท่านั้นเสียซื้อคอยโมดต้องหาเมียอีกคนนึงให้ครบ15เด้เมียคอยมาอ้อนมาวอนให้เลิกซ้ำซ้อนเลิกใช้ความหลอกไปเจ้าชู้อีหนูสวยสวยมาเป็นเมียบวยสวยเดี๋ยวส่งบ่พอต่างก็สงสารสังขารคอยบ่ไหวย่านหมดแห้งตายสิโศกเลยน้อเดินขบวนคร่ำครวญเสียโศกาเมื่อคอยได้ครบ15อ้ายได้เมียครบ15คนแล้วพ่อเสียทีซะคอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยคอยยังบ่พอบ้าไอ้เว้าได้คำเดียวเท่านั้นยังบ่พอยังบ่พอยันไปเป็นจังได๋เอ้าผู้ห้าแม่น้อยทั้งหลายช่วยกันเฮ็ดให้พ่อพี่เอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามีน้ำโหลูกสาวคนโตแกชอบคุยโวคุยโมเหมือนแม่ยายแกชอบคุยโวคุยโมเหมือนแม่ยายลูกสาว
เก่าๆส่งคืนสินสอด 20,000 โปรดคืนให้ผมแม่ยายอย่าได้คิดอมถ้าคืนหลอกต้มฟองลมละลายถ้าคืนหลอกต้มฟองลมละลายขอเตือนแม่ยายอย่าใช้ลูกตามาแช่งมาด่าท้าทายนะครับถ้าคืนอวดเบ่งจะแจ้งกองปราบถ้าคืนอวดเบ่งจะแจ้งกองปราบเรียกตำรวจลับมาจับแม่ยายเดี๋ยวตำรวจจับแม่เลยนะลูกนะเงินสินสอดแม่ก็เอาไปทางให้รอหมดแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม่จะยกลูกสาวคนกลางแท้ไม่ฟรีๆเอาไว้ลูกมันจะดีเหรอดีสิลูกดีก็ดีฟังเคยหน่อยสิอย่าทำตากว้างลูกสาวคนกลางขโมยสตางเล่นไพ่เหมือนแม่ยายขโมยสตางเล่นไพ่เหมือนแม่ยายลูกสาวไม่เอาส่งคืนสินสอดเงินหมื่นโปรดคืนเดี๋ยวนี้ถ้าคืนไม่คืนดีๆลูกเคยยึดที่ยึดบ้านแม่ยายลูกเคยยึดที่ยึดบ้านแม่ยายขอบอกอีกทีอย่ามีลวดลายไม่ยอมง่ายๆให้ตายสิครับขอร้องอย่าเบ่งเดี๋ยวแจ้งกองปราบขอร้องอย่าเบ่งเดี๋ยวแจ้งกองปราบเรียกตำรวจลับมาจับแม่ยายแม่ขอร้องนะลูกนะไอ้เงินมันน่ะแม่ไปเรียนทัวร์หมดแล้วจริงๆเอาอย่างนี้นะลูกนะแม่จะยกลูกสาวคนเล็กทำให้ฟรีๆอีกคนจะได้หมดเรื่องกันสักทีนะมันจะดีเหรอดีดีก็ดีแม่ยายใจดีฟังเคยหน่อยสิอย่ามาทำเก๊กแกเก๊กมะเร็กขี้เก๊กเหมือนแม่ยายแกเก๊กมะเร็กขี้เก๊กเหมือนแม่ยายลูกสาวคนเล็กส่งคืนแล้วเอาเงินหมื่นมาคืนไวๆขอร้องอย่าเล่นลวดลายถ้าคืนไม่จ่ายแม่ยายต้องตายถ้าคืนไม่จ่ายแม่ยายต้องตายขอเตือนแม่ยายอย่าใหญ่นักเลงมาทำเป็นเก่งปากแหว่งเชียวครับเตือนแล้วยังเบ่งผมแจ้งกองปราบเตือนแล้วยังเบ่งผมแจ้งกองปราบเรียกตำรวจลับมาจับแม่ยายลูกไอ้ยาเรียกตำรวจจับแม่เลยนะลูกสาวแม่ก็ยกให้หมดไม่มีเหลือแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่จะยกตัวของแม่ให้ลูกก็แล้วกันว้าจะดีเลยโอ้ยดีกว่าทุกครั้งอีกดีก็ดีคึกฤทธิ์เป็นคนคิดลึกกลางคืนเดินดึกและนั่งนึกนอนคิดคิดช่วยคนยากคนจนให้สภาตำบลสร้างถนนเชื่อมติดพวกเราก็ไปรับจ้างพวกเราก็ไปรับจ้างขุดคลองสร้างทางและเอาสตังค์คึกฤทธิ์นี่พวกเราจะตั้งชื่อคลองนี่ว่าคลองอะไรดีเนี่ยฮะคลองคึกฤทธิ์แล้วก็ถนนนี่ล่ะถนนคึกฤทธิ์แล้วก็สะพานนี่ล่ะสะพานคึกฤทธิ์เดี๋ยวนี่อะไรอะไรก็ทำหมดแล้วเนี่ยก็แล้วปีหน้าจะมีอะไรให้เราทำอีกบ้างล่ะครับเนี่ยมันจะไปยากอะไรล่ะครับปีหน้าก็ขุดถนนให้มันเป็นคลองฮะแล้วก็ถมคลองให้เป็นถนนทำกลับไปก็กลับมาได้ตั้งหลายครั้งสบายมากดีจริงจริงThank you.
ใจคนจนพวกเราทุกคนและเที่ยวไปทั่วทิศไปเที่ยวอุบลอุดรเที่ยวหาดใหญ่ชุมพรย้อนไปอุตรดิตถ์ไปไหนไปได้ทุกที่ไปไหนไปได้ทุกที่เที่ยวกันทั้งปีนั่งรถฟรีคึกฤทธิ์เออนี่พวกเราจะเรียกรถฟรีนี่ว่ารถอะไรดีนะฮะรถคึกฤทธิ์เออเครื่องบินคึกฤทธิ์มีไหมครับอ้าวถ้าหากประชาชนสนใจเราก็ทำได้แบบนี้หาได้ที่ไหนชาวจีนชาวไทยละซึ้งในดวงจิตเจ็บไข้ไปโรงพยาบาลเขาก็บริการรักษาฟรีทุกชนิดเชิญไปรักษาผ่าตัดเชิญไปรักษาผ่าตัดไม่ต้องจ่ายอัดเพราะเรามีบัตรคึกฤทธิ์ไม่รู้ว่าผมเป็นโรคอะไรครับคุณหมอเอออาการของคุณเป็นยังไงล่ะครับเวลาผมมีความสุขผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์เวลาผมมีความทุกข์ผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์มีหนำซ้ำผมนอนหลับผมก็ยังฝันเห็นคึกฤทธิ์อ๋อคุณก็เป็นโรคคึกฤทธิ์ขึ้นสมองเอานี่คุณหมอก็เป็นเหมือนผมเพิ่งติดกันผมสองคนหญิงชายตั้งอกตั้งใจว่าจะให้เรียนพาณิชย์ด้วยรัฐบาลเห็นใจเรื่องค่าเทอมเท่าไรเขาไม่คิดวันนั้นผมไปกินเหล้าไม่มีเงินให้เขาผมนึกว่าเหล้าคึกฤทธิ์ทั้งหมดของคุณนี่นะครับทั้งค่าเหล้าค่ากับแกล้มเนี่ย140บาทครับห่วยคอยมีบัตรคึกฤทธิ์เด้เจ้าเบิ่งเป็นหยังเนี่ยบัตรคึกฤทธิ์เด้นี่เหล้าทั้งหมดผมซื้อไว้ขายนะครับไม่ใช่เหล้าคึกฤทธิ์ถ้าหาว่าคุณอยากจะกินเหล้าคึกฤทธิ์คุณก็ไปกินที่บ้านของเขาสิครับโอ้แล้วก็บ่บอกกันก่อนเว้ยก็นึกว่าแม่นเหล้าคึกฤทธิ์คอยบ่มีเงินให้เจ้าดอกเด้อืมอย่างนั้นก็ต้องไปเข้าคุกคึกฤทธิ์สิครับข้าวฟรีบ่ครับฟรีบ่ฟรีสิฟรีเอาข้าวกับข้าวคุกฟรีมั้ยญาติหยังวะผมเป็นคนเจ้าชู้พอเห็นอีหนูก็วิ่งตรูเข้าหาวาดลวดลายเล่นลูกไม้ตามตำราตามที่พ่อผมสอนมาไม่เคยพลาดท่าเสียหน้าสักทีอย่างว่าโอ้โหงามปานนางสาวไทยลองวาดลวดลายจีบให้เบิ่งแน่เบิ่งแหมสบายมากตามตำราจะจีบสาวสวยๆมันต้องจีบด้วยเพลงฉะนั้นผมจะจีบเธอด้วยเพลงของสุนทราภรณ์เป็นยังไงเอ้าพ่อนกับพ่อนล่องเบิ่งล่องเบิ่งชมเอ่ยชมงามรามแท้และตะลึงงามเป็นหนึ่งทราบซึ้งหรือดีขอเธอเมตตากรุณารักพี่เธออย่าหนีพี่ไปโอ้ยหล่อนย่างซื่อๆคือบ่สนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจีบหล่อนด้วยเพลงของสุเทพได้การแน่ๆเอาเทพก็เทพเอาลองเบิ่งลองเบิ่งคุณจะงอนมากไปแล้วรู้ไหมแก้วตาผมชักระอาดวงใจช้าๆช้าๆขอให้คุณทนผมหน่อยเป็นไรไม่ต้องเอียงอายผมเป็นผู้ชายน่ารักหนักหนาโอ้ยว่าได้ควมดอกนี่สงสัยจริงเนี่ย
เธอคงจะไม่ชอบลูกกรุงชอบลูกทุ่งหรอมั้งไม่ได้การเราต้องเปลี่ยนใหม่จีบด้วยเพลงของทูนทองใจคงจะเข้าท่าดีนะเอ้าทูนก็ทูนลองเบิ้งลองเบิ้งพี่นี้อุตส่าห์ถนอมดวงใจไว้ให้นวลนางไม่เคยจืดจางร้างราคือเก่าหันแล้วนี่คือบ่สนหรอกนี่ใจเย็นๆเดี๋ยวสำเร็จแน่ผมจะจีบหล่อนด้วยเพลงของสุรพลสมบัติเจริญอ้าวพ่นก็พ่นอ้าวลองเบิ่งลองเบิ่งแจ่มเสียจริงนะแม่คุณบุญเหลือเกินที่ได้เจอแจ่มอะไรอย่างนี้พี่นอนถึงกับละเมอพ่อแม่กลมตาแม่คมจริงนะเธอจ่าเธอช่างสวยฉายลายมันยังจีบยากเธอเนาะห่วยคอยเมื่อยแท้แล้วเว้ยนี่ใจเย็นๆบอกให้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวหล่อนก็ใจอ่อนเองผมจะจีบหล่อนด้วยเพลงของชัยชนะดูเผื่อฟลุกอ้าวนักก่อนนะลองเบิ่งอ่ะลองเบิ่งสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยโสมกายโอ้ยเศร้าเนี่ยสิมาจีบแม่ยิ่งหรือสิมาหาศพบัวลอยเนี่ยฮะเออจริงผมก็ชักงงเหมือนกันนะไม่ได้การแล้วเห็นทีจะต้องใช้ตำราบทสุดท้ายซะแล้วคงจะดีเป็นแน่เอ้าถ่ายก็ถ่ายถ้าไม่ยอมผมจะปล้ำผมจะปล้ำให้น้ำใจเป็นอะไรก็เป็นไปไม่หวั่นใจเลยหยุดให้จับซะดีๆไหนแน่จะปล้ำผู้หญิงหูหนวกแล้วเป็นใบกระวานแสบๆไปโรงพักโอ้ยคุณตำรวจผมไม่ได้ปล้ำนะครับผมยาวมากเป็นมูซื่อๆผมก็ร้องเพลงจีนได้เฉยเหมือนกันผมเก่าปล้ำจริงๆนะหมูนะคุณเป็นนักร้องแล้วดีแล้วไปร้องในห้องขังสามคนเลยโอ้ยเฮงเลยเด้อบ้านนี้กำนันโกกตำบลบ้านกอกน้ำข่าวมาบอกผู้ใหญ่บ้านทุกคนว่ารัฐบาลผันเงินมาสู่ตำบลให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนเตรียมผันเงินมาเป็นรายราว่าไงกันครับผู้ใหญ่บ้านกิโลสองกองนางลาดน้อยลาดใหญ่หนองไผ่หนองแหนบ้านแต่บ้านตอนบ้านดอนบ้านดงตามที่ผมบอกให้เตรียมโครงการไว้สำหรับผันเงินนั่นอะเสร็จกันหรือยังถ้าหากว่าเสร็จแล้วก็มาส่งผมถ้าหากว่าสมควรยังไงผมจะได้อนุมัติของผมเสร็จแล้วครับนี่ครับผมครับเอาละขอบใจเดี๋ยวก็จะรู้ว่าของใครบ้างที่จะได้รับการอนุมัติใหญ่คล้อยบ้านกามบอกว่าโจรคุกคามเที่ยวปล้นจี้วัวควายขอเงินงบประมาณซื้อควายซื้อบ้านแจกพวกโจรผู้ร้ายแถมเงินให้โจรพอใช้พอจ่ายแจกหน้าแจกไรเขาคงจะเลิกเป็นโจรนี่ผู้ใหญ่คล้อยครับผมคิดจะผันเงินไปซื้อไร่ซื้อนาแจกพวกโจรเหรอใช่ครับผมอ้าวแล้วผู้ใหญ่กลอยรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นโจรบ้างรู้ครับผมรู้ได้ยังไงก็หมู่บ้านผมนะเขาเป็นโจรทั้งหมู่บ้านเลยครับผมอ้าวอย่างนั้นก็แสดงว่าผู้ใหญ่กลอยเป็นผู้ที่เลี้ยงโจรนะดิอุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพวกโจรน่ะมันเลี้ยงผมตั้งหากแล้วมันปล้นเสร็จมันก็มาแบ่งให้ผมใช้ครับอย่างนั้นก็ดีแล้วนะผมจะได้ให้เงินจำนวน 50,000 เนี่ย
ให้ผู้ใหญ่กลอยเก็บเอาไว้ถ้าว่าใครอยากได้ก็ไปปล้นเอาที่บ้านผู้ใหญ่กลอยก็แล้วกันดีครับเอาอนุมัติใหญ่ดอนบ้านดงบ่อกินแห้งเป็นพงฝนไม่ลงสะกนปีนี้ปีสวยหวังพึ่งนายรวยก็ยังไม่ปรากฏผลชาวบ้านน้ำตาไหลรินดินรนนับวันยากจนเพราะไม่มีฝนทำนาฝนมันไม่ตกเลยหรือว่าไงผู้ใหญ่ดอนหลับมันทำท่าจะตกแต่มันก็ไม่ตกมีก้อนเมฆลอยมามากมายแต่มันก็ไปลอยตกแต่ที่อื่นทั้งหมดแล้วที่ขอผันเงินมา 40,000 บาทนี่จะเอาไปทำอะไรบ้างผมจะผันเงินจำนวนนี้ไปซื้อเชือกไนลอนมาแจกชาวบ้านครับแจกไปทำไมกันแจกให้เขาเอาไปผูกก้อนเมฆล่ามไว้นาใครก็นามันไม่ให้ฝนไปตกที่อื่นครับมีหัวสมองเข้าท่าทันสมัยดีนะแต่ระวังนะขอเตือนหน่อยจะเกิดปัญหาขโมยมันจะขโมยก้อนเมฆกันนะครับเอาอย่างนั้นอนุมัติผู้ใหญ่น้อยบ้านโนนบอกว่าบ้านของตนไม่ต้องการปรารถนาชาวบ้านราษฎรไม่เคยเดือดร้อนถึงเรื่องฝนเรื่องฟ้าพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ข้าวปลาหนทางไปมาสะดวกดีเหลือเกินเอาว่าไงผู้ใหญ่น้อยสะดวกสบายทุกอย่างจริงๆเหรอแมนอิลีครับในหมู่บ้านของคุณมีกี่หลังคาเรือนกันนี่บ้านผมหลังเดียวครับฮะแล้วลูกบ้านคนอื่นๆเขาไปไหนกันหมดล่ะคือว่าพวกลูกบ้านของผมเนี่ยล่อการพันเงินจากท่านกำนันบ่ไหวเลยอดอยากตายกันมัดทรัพย์สมบัติอันใดๆก็ตกเป็นของผมผู้เดียวเลยบ่เดือดร้อนครับจังสั้นทางสภาตำบลก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะกระผมในรวยยากจนย้อนมาอีกคนตามที่คนเรียกหาโชคดีที่มีการยุบสภาผมขายไร่ขายนาลองสมัครผู้แทนอีกทีพวกเราขอต้อนรับในรวยพวกเราชอบในรวยโอ้ยคอยกับมักในรวยผู้เดียวนี่แหละพวกเราจะเลือกในรวย500ขอบคุณขอบคุณคราวที่แล้วท่านก็บอกว่าจะเลือกในรวยแต่แล้วในรวยก็ไม่ได้เป็นผู้แทนคราวนี้ผมลงทุนขายไร่ขายนาตลอดจนทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดเพื่อมาใช้จ่ายในการหาเสียงถ้าหากว่าผมไม่ได้คราวนี้เห็นทีจะต้องผูกคอตายแน่ๆเฮ้ยไหนรวยต้องได้ไหนรวยต้องได้แน่ๆเลยสิเรียกพรรคใดก็สร้างคอยสิเรียกพรรคในรวยผู้เดียวนี่แหละพวกเราต้องเลือกพรรคในรวย500ทั้งหมดขอแนะนำพรรคชื่อพรรคกระสอบสังคมเป็นพรรคของผมโปรดช่วยกันน้องพี่พรรคผมมีนโยบายชั้นดีคนจนจะมั่งมีเหมือนกับเศรษฐีทั่วไปสำหรับพรรคกระสอบสังคมก็มีผมในรวยเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีนโยบายที่จะทำให้คนจนกลายเป็นคนมั่งมีและทำให้คนมั่งมีกลายมาเป็นคนจนนั่นคือผมจะส่งเสริมการทำกระสอบเป็นการใหญ่แล้วบังคับให้ทุกคนเลิกใส่เสื้อผ้าแล้วก็หันมาสวมกระสอบแทนแม่นกระสอบที่เขาใส่ข้าวเปียกข้าวสารนี่บ่ครับใช่กระสอบที่เขาใส่ข้าวสารข้าวเปียกนี่แหละเจาะรูตรงก้นกระสอบเอาไว้แล้วก็เอาหัวโผล่ออกมาเป็นชายได้ทุกคนก็จะเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่ยุ่งยากดีโอ้ยแปลกดีแปลกดีจริงผมจะเลือกพรรคกระสอบสังคมนี่แหละThank you.
ยเลือกพรรคผมให้ผมจัดตั้งรัฐบาลจะรีบจัดการสาสางานแต่ตนพี่น้องจะได้เป็นสุขทุกคน3เดือนผ่านพ้นแล้วผมจะยุบสภาถ้าหากว่าพรรคกระสอบสังคมได้เป็นรัฐบาลครบ3เดือนปุ๊บผมก็ยุบสภาปั๊บไอการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อจะให้มีการเลือกตั้งบ่อยๆผู้แทนก็จะได้มาหาเสียงบ่อยๆพวกเราทั้งหลายก็จะได้ดูหนังฟรีกันบ่อยๆและเขาก็จะได้นำเอาเหล้ายาเงินทองมาแจกพี่น้องบ่อยๆดีไหมดีดีพวกเราจะเลือกครับพวกเราจะเลือกพรรคกระสอบใส่คนนี่แหละถ้าพรรคของผมได้เข้าไปเป็นรัฐบาลน้ำมันน้ำตาลจะถูกลงเหมือนว่าข้าวเปลือกสิมันจะขึ้นราคาไม่พูดแหกตาหรือใช้มารยาลวงคุณถ้าหากว่าท่านเลือกพรรคกระสอบสังคมแล้วผมก็จะทำให้ข้าวเปลือกมีราคาแพงกว่าข้าวสารเป็นไปไม่ได้โอ้โมมากว่าโอ้นายรวยนี่เว้าเหลียเสียเว้ยฟังก่อนครับฟังก่อนผมทำได้จริงๆการที่เราจะทำให้ข้าวเปลือกมีราคาแพงกว่าข้าวสารนั้นเราก็ต้องยกระดับของแกลบให้มีคุณค่ามากที่สุดนั่นก็คือผมจะบังคับให้ทุกคนเลิกกินข้าวสารแล้วหันมากินแกลบแทนเมื่อทุกคนกินแต่แกลบข้าวสารก็หมดความหมายไอ้ข้าวเปลือกเฮ้ยข้าวเปลือกซึ่งมีแกลบติดอยู่ก็จะมีราคาสูงกว่าข้าวสารจริงไหมดีดีจริงจริงผมจะเลือกพรรคกระสอบสังคมนี่แหละผมก็จะเลือกพรรคกระสอบใส่คนนี่แหละผมจะเลือกพรรคแกลบสังคมเนี่ยใครว่าดีมั้งเนี่ยโอ้ยขันสีเฮ็ดแบบนี้ไผสิเรียกก็เรียกซะคอยบ่เรียกน้ำหมูดอกเพิ่นได้เป็นผู้แท้แล้วเพิ่นสิเฮากินแกลบว่านี่คอยย่านแสบเว้ยจึงเที่ยวดันดนหาคนถูกใจฝรั่งจีนแขกไม่แปลกอะไรขอเพียงให้ได้มาชื่นใจก็พอครั้งแรกก็ไปชอบอามวยลูกสาวเจ้าของโรงสีที่เชียงใหม่ผมก็รีบเข้าไปขออย่างหน้าตาเฉยผมกราบเท้าเท้าแกรวยหัวใจสาวทางให้สิหนอพ่อลูกสาวมาขอลูกสาวคงพอรวยมือเปล่าเปล่าไอ้เรื่องซื้อน้ำเนี่ยประฝักอ้วกอ้วกก็ยังพอจะยกลูกสาวให้แต่เรื่องมามือเปล่าเปล่าไม่มีทางไม่มีทางไม่ให้อ้วกอ้วกไม่เอาก็ได้อ้วกไปขอลูกสาวอินเตอร์เดียก็ได้ขอลูกสาวนายห่างไปนอนแก้หนาวบรรเทาปวดร้าวดวงใจนายห่างคงไม่ใจดำไม่ทำผมช้ำหรือไทยนายห่างไม่ยกให้ระวังจะได้ลูกระเบิดยินดียกลูกสาวให้ไม่ได้นะเพราะลูกสาวฉันอายุ13ปีเท่านั้นเดี๋ยวนายติดคุก3ปี6เดือนนะนายนะไม่ให้ก็ไม่เอาผมไปขอลูกสาวฝรั่งก็ได้ขอเถิดขอเถิดขอลูกสาวอยู่เป็นเมียไอเสียเถิดหายไม่หายก็บอกไอมานะคืนชักชาเดี๋ยวไอก็จะเปิดอยู่กลัวศอกกลัวเข่าไทยไม่ล่ะหาก
ลัวอย่าช้ายกลูกสาวให้เสียเถิดอยู่ขอดีๆไอ้ก็จะยกลูกสาวให้นี่อยู่เล่นท่าตีท่าต่อยโอ้ไอ้โนเวไม่ให้ก็ไม่เอาไปขอลูกสาวคนไทยด้วยกันก็ได้ไม่ง้อจงเอ็นดูเถิดคอยเกิดมาจนพอมีคู่อยู่เสยสิกมนจงเมตตาสักคนยกลูกสาวให้แน่พอยกลูกสาวให้แน่พอโอ้ยลูกเอ้ยพอเห็นใจลูกหลายๆบอกเป็นหยังดอกพอมีลูกเป็นลังลังสิเลือกลูกไหนลูกไหนก็ได้ลูกสาวบอกคุณพ่อบอกลูกปืนโอ้ยจังสั้นคอยบ่เอาดอกโทษหน่อยนะคุณผมคนหลงลืมเรื่องหยิบยืมผมลืมง่ายยืมเงินคนอื่นผมลืมทุกรายต้องขออภัยผมคนขี้ลืมผมอยากจะรู้นักว่าไอ้ที่คุณยืมเงินผมไป 4,000 บาทน่ะเมื่อไหร่จะใช้เอ๊ยืมเมื่อไหร่กันฮะอ้าวก็ตอนนั้นที่คุณบอกว่าจะเอาไปซื้อควายไม่ใช่เหรอโอ้ตายแล้วเออใช่จริงๆอ่ะนะผมนึกได้แล้วตอนแรกผมเห็นควายผูกอยู่ใต้ถุนบ้านผมอ่ะนะผมก็เลยนึกว่าพวกขโมยมันขโมยควายของใครมาเลยจูงควายไปแจ้งตำรวจที่แท้มันก็ไอ้ควายที่ผมยืมเงินของคุณไปซื้อนั่นเองแหละนะโธ่ขอโทษขอโทษลืมไปประสาทมึนงงลงไปลงมาเข้าพรรษานึกว่าปีใหม่พอถึงวันเกิดนึกว่าวันตายผมเคยอับอายเพราะความขี้ลืมโอ้โหฟลุกจังเลยโชคดีที่สุดในรอบปีนี่นายเชื่อไหมเราไปทอดแหเกิดปฏิหารงมหาแหก็ไม่เจอทั้งที่น้ำมันก็ตื้นนิดเดียวแหละงมไปงมมาไปเจอเอาปืนจมอยู่ในโคลนไม่รู้ว่าใครทำหล่นไว้ตั้งแต่เมื่อไรปืนลูกซองยาวอย่างดีซะด้วยนะเอ๊ก็เมื่อกี้นี้เด็กบอกว่านายเนี่ยโยนปืนลงน้ำแล้วนายก็โดดลงไปงมงั้นเหรอเออจริงสินะอ้าวอย่างงั้นปืนนี่ก็ปืนของเราเองอะสิก็ใช่อะสิโอ้หลงดีใจแทบแย่เออขอโทษนะลืมไปจำหนูได้ไหมจ๊ะเธอเป็นใครล่ะลื่นสแตนเลสจ้ะอะไรนะลื่นสแตนเลสจ้ะโอ้จำไม่ได้หรอกอย่ามาแกล้งลืมหน่อยเลยนะตอนนี้หนูกำลังท้องแล้วก็ท้องเพราะพี่นี่แหละเพราะพี่น่ะเคยมีสัมพันธ์กับหนูที่ไหนเมื่อไรกันก็คืนนั้นทั้งคืนน่ะข้างทางรถไฟใกล้ๆกับสถานีพรหมพิรามพี่จำไม่ได้เหรอจ๊ะเอ๊จำได้ลางๆพรหมพิรามสามสิบกว่าคนแล้วก็เอ๊ะเธอชื่ออะไรนะลื่นสแตนเลสจ้ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนึกออกแล้วฉันพยายามท่องไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าถ้ามีใครถามฉันเรื่องนี้ฉันจะต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเฮ้โถเอ้ยลื่นสแตนเลสสติสตางพลาดพลั้งทุกครา
กว่าเมียร่ำไปเคยได้กำไรเพราะความขี้ลืมช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยน่าอะไรกันนะฮะเอ๊ะนี่มันยังไงกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยเรื่องของผัวเมียคนอื่นไม่เกี่ยวนะจะไม่เกี่ยวไปได้ยังไงเล่าก็นั่นน่ะเมียเราบ้านนี่ก็บ้านเราแม่เอาไปซื้อบุหรี่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละกลับมาก็มีเรื่องซะแหละเอ๊ะนี่มันยังไงกันเนี่ยฮะก็ติ๋มนั่งอยู่ดีๆอ่ะเพื่อนของพี่เขาก็มากอดมาจูบติ๋มใหญ่เลยโอ้นี่บ้านของนายเหรอเนี่ยก็ใช่อ่ะสิเรานึกว่าบ้านเราแล้วก็นึกว่าเมียเราซะอีกเอ๊ะแล้วเมียเราคนไหนนะหวานคนที่มีไฝอยู่ที่คิ้วซ้ายนั่นใช่ไหมอ่ะเฮ้ยนั่นมันแม่ยายแกโธ่จะบ้าตายแล้วเออจริงสินะขอโทษขอโทษลืมไปไปโคราชคนละเท่าไรเนี่ยนายฮะ40บาทครับลุงถ้ายืนไปละเท่าไรจะยืนทำไมล่ะก็รถว่างๆอ่ะก้นลุงเป็นฝีน่ะนั่งไม่ได้ลุงจะยืนหรือนั่งก็40บาทเหมือนกันน่ะแหละโอ้ยอย่างงั้นลุงยังไม่ไปหรอกรอให้ฝีของลุงหายก่อนแล้วค่อยไปจำฝังใจต้องทนอยู่ไปเพราะค่ารถไม่มีหิวข้าวแสบท้องเต็มทีหิวใจจะขาดถึงคราวอนาถจะมองหาญาติก็ไม่มีต้องทำท่าเป็นผู้ดีหลอกกินของฟรีพอรอดตายเชิงนั่งเลยลุงลุงจะรับอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวผักลากหน้าขาหมูไม่เอาดอกเพิ่งอิ่มมาใหม่ๆยังกินไม่ลงไอ้ร้านนั่นก็เพิ่งให้กินฟรีมาตะกี้นี่น่ะทางไรว่าเขาให้ลุงกินฟรีก็คืออีก2วันเนี่ยชาวโคราชมาทัศนาจรถึง10คันรถแล้วก็จะมาแวะกินข้าวเที่ยงที่นี่แหละแล้วก็ส่งลุงน่ะมาเป็นตัวแทนมาทดลองชิมอาหารตามร้านต่างๆดูว่าร้านไหนมันอร่อยถูกคอก็จะกินมันร้านนั่นแหละถึง10คันรถนู่นน่ะถ้างั้นลุงก็ลองชิมล่างผมหน่อยสิครับโอ้ยมันยังอิ่มๆอยู่นะแปะนะโธ่ลุงชิมล่างว่าหน่อยเถอะนะรับรองอร่อยล่างอื่นแน่ๆเชียวเอ้าเอามาชิมอย่างละจานสัก5จานก็แล้วกันนะโอ้อติโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวผักลากหน้าขาหมูอย่างละจานโต๊ะ4เร็วๆหน่อยโอ้ยนี่จะไปไหนไอ้นายฮะไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันผมมาบรรทุกถั่วไอ้สงมาว่าจะขายเอากำไรแต่มันก็ขายไม่ออกจะขายปีบเท่าไรเราปีบละ50บาทเอาทุนคืนแล้วก็จะกลับบ้านแล้วโอ้ยทำไมมันถูกแท้เราบ้านลุงปีบนึงตั้ง100บาทแย่งกันซื้อไม่หวาดไหวเดี๋ยวๆขายดิบขายดีทำไมไม่ไปขายบ้านลุงนู่นบ้านลุงอยู่ที่ไหนบ้านลุงอยู่บ้านกระโถกอำเภอโชคชัยจังหวัดโคราชนะลุงพาผมไปหน่อยได้มั้ยลุงถ้าขายได้ปี๊บละ100ผมจะให้ลุงปี๊บละ10บาทโอ้ยลุงไม่เอาดอกเห็นเองขายไม่ออกก็จะพาไปขายเอาบุญเฉยๆก็ได้นะไปเดี๋ยวนี้เลยนะลุงนะเดี๋ยวนี้นี่
ป้าว่าจะอยู่เที่ยวกรุงเทพเที่ยวกรุงเทพยังไม่ทั่วน่ะนะอยากจะอยู่อีกสักเดือน2เดือนแต่ว่าเอาละเห็นก็เองอ่ะไปเข้าไปจะได้เอาบุญเขาเองด้วยอ่ะลาแล้วนะเมืองกรุงเทพกรุงเทพไม่เคยมาเที่ยวสักทีฉันมาทนทุกเต็มที่ต้องใช้วิธีทิ้งทวนทิ้งทวนมาท่องกรุงเทพเมืองทองจังเที่ยวจนหมดเงินไทยไม่มีหนทางจะนั่งรถทัวร์เลยนั่งรถทัวร์มาพอประทังรถถึงบ้านกระโถหนทางกระแทกจอดดูตัวมันอ้อมไปท้ายดูยังไม่ทั่วเราวิ่งลัดทุ่งขอแยกทางไปก่อนเลยได้เด้อบ้านลุงอยู่ฟากทุ่งนู่นน่ะรถมันเข้าไม่ถึงดอกแถวกระโถกนี่ก็ทำสวนถั่วทั้งนั้นแหละปีบนึง20บาทก็มีใครซื้อดอกเอากลับไปขายบ้านนี้ก็แล้วกันไปทั้งเป็น
ลับมาเมื่อไรเขาจะเอาตายทั้งเป็นพ่อบอกแล้วว่าจะทำอะไรอะไรก็คิดให้มันดีๆเอาแต่อำนาจบาดใหญ่เขาว่าท่าเดียวประเทศไทยนะมันไม่ใช่ของเจ้าสามคนเท่านั้นนะมันเป็นของคนไทยทั้งชาติผลสุดท้ายลูกก็ต้องกลายเป็นคนไร้แผ่นดินกลุ่มลูกคนแรกไปอยู่สิงคโปร์ลูกชายคนโตโอ้พ่อดวงเด่นบวชล้างบาปแต่ไม่หมดกรรมเวรเป็นพระเป็นเนนก็ยังไม่สิ้นนินทาเป็นพระเป็นเนนก็ยังไม่สิ้นนินทาว่าไงน้อมอยากจะบวชก็บวชซะลูกล้างบาปล้างกรรมคนเขาจะประท้วงยังไงไงก็ใช้ความอดทนเอานะยุบหนอพองหนอนะท่องเอาไว้ไม่ช้าไม่นานก็คงจะถึงนิพพานหรอกลูกอีกคนต้องหนีไปอยู่ไทเปไม่เคยเกเรทำไมหนอคนจึงด่าสงสารลูกที่ลูกเป็นต้นในตาบ่นว่าอยากกลับมารักษาให้ตาทุเลาบ่นว่าอยากกลับมารักษาให้ตาทุเลาตุ้ยเอ้ยตาหายหรือยังล่ะลูกแล้วตอนนั้นน่ะเจ้าไม่น่าบอกว่าหัวใจโตเลยนะคนเขาไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อน่ะสิลูกน่ะน่าจะบอกว่าลูกน่ะพุงโตมากกว่าเอาละอีกประมาณ 2-3 วันนะพ่อจะส่งหมอไปให้ทั้ง3หมอด้วยกันมีหมอตาหมอตับแล้วก็หมอนวดเลือกเอาจะเอาหมอไหนลูกคนเล็กไปอยู่เยอรมันนิสัยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคิดถึงลูกแต่ก็ต้องทนเอาทั้งสามคนเจ้าอย่ากลับมานะอย่ากลับมาทั้งสามคนเจ้าอย่ากลับมานะอย่ากลับมาพ่อหนุ่มเอ้ยเป็นไงล่ะใจแข็งเชียวนะเงียบฉี่เลยไม่เห็นส่งข่าวพ่อบ้างล่ะลูกยังไงยังไงก็ทนอยู่เมืองนอกนู่นเลยนะคนอื่นน่ะเขาอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกจะตายอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสดีเหมือนลูกพ่ออย่าเพิ่งเข้ามาเลยในเมืองไทยตอนนี้มันวุ่นอยู่ขืนเข้ามาอีกมันก็จะยิ่งวุ่นกันใหญ่แต่ถ้าหากว่าจะมาจริงๆแล้วก็บวชเข้ามาเงียบๆนะลูกนะแล้วพ่อจะชื่นจนหัวใจสั่น ใจไม่ยอมให้ผมเข้าบ้านเพราะกลัวสันดานเข้าบ้านเขาแล้วชอบเผลอจนท่านบิดาเบื่อระอาถึงขนาดจับผมเข้าวัดไปดัดนิสัยชอบเผลอเป็นยังไงหมอ
ส่งขวัตแล้วคว่ำเผลอหายบ่โว้ยหายสนิทเหมือนปลิดทิ้งเลยฝากตัวเป็นศิษย์ระงับดวงจิตเลิกอ่านเลิกคิดเรื่องเผลอเมื่ออยู่ในวัดเงียบสงัดจริงๆก็เลยทอดทิ้งกับสิ่งเผลอเร่ออยู่วัดหนึ่งปีนิสัยผมดีขึ้นมาจึงได้อำลากลับบ้านกัวลาลำเปอร์รุ่งเช้าวันใหม่เสียงเจ้าไก่ขันดังจ้าก็พบหมาตายกมากรุงใหญ่เบ้อเร่อผมโดนข้อหาว่าไปขโมยเงินเย็นผมเถียงคอเป็นเอ็นเพราะผมไม่เห็นไม่เจอเป็นจังได๋อันนี้เจ้ายันบ่โธ่เพื่อนกันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนหยาดน้ำค้างซะอย่างกันจะไปกลัวอะไรก็เลยให้ตำรวจค้นตามสบายเจอบ่ล่ะก็เจอนะสิก่อนออกจากวัดมือดันไปหยิบเงินของอาจารย์มาหมดย่ามเลยโธ่ข้อหาขโมยลักทรัพย์ตำรวจจึงจับเข้าคุกเพราะผมเผลอเรอผมอยู่ในคุกรู้สึกทุกเวทนาจึงได้เลิกละความบ้าเลยเออสร้างแต่ความดีหลีกหนีความเลวความชั่วกลับเนื้อกลับตัวไม่ยอมคิดมั่วเรื่องเผลอผลโทษออกมาก็เรื่องราจิตแจ่มใสรีบขึ้นรถไฟกลับไปกัวลาลัมเปอร์พอวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมานั่งสวดก็เจอตำรวจมาตรวจที่กลุ่มเบอร์เรอร์นี่คุณเวลาคุณออกจากคุกมาทำไมต้องเอาโซ่ตรวนออกมาจากคุกด้วยล่ะเปล่าผมไม่ได้เอามานะครับทำไมจะไม่ได้เอามาในเมื่อของกลางยังมีอยู่พร้อมเนี่ยมูสักก็ว่าผมเอามาเลยใช่มูแดนก็ว่าผมเอามาก็ใช่เลยมูเทพก็ว่าผมเอามาใช่ไหมก็ใช่แล้วคุณเอามาหรือเปล่าล่ะก็เอามานะสิอย่างนั้นก็ไปเข้าคุกซะสิก็ไปนะสิไม่ได้ว่าอะไรข้าสะกอนมากามเลวตามโหดเยี่ยมนักหนาผมคืนแล้วข้าแม้มันหนาเจ็บแค้นใจเด็กผู้หญิงยังไม่รู้เรื่องอะไรถูกจับไปบีบคอแล้วก็ข่มขืนเมื่อคืนนี้ได้มีวัยรุ่นหนึ่งคนซื้อลูกโป่งไปล่อใจเด็กหญิงคนหนึ่งหลอกจะพาไปข่มขืนแต่เด็กรู้ทันเลยวิ่งหนีออกมาได้โอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จิตใจมันช่างโหดเหี้ยมมีความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างงกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลาเออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร่โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลยอายุเท่าไหร่ครับเพิ่งจะย่าง70ว้ายพวกผู้ชายบ้ากามปราบปรามไม่หมดสักทีหลอกไปถึงที่แล้วก็ตีด้วยท้ายปืนพวกสาวสาวเดินทางเปลี่ยวเที่ยวกลางคืนถูกข่มขืนแล้วข้าช่างน่าสงสารมีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับแหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริง
เออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับเปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนสิครับแย่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับเปล่าเป็นอะไรครับเป็นโรคง่อมเลยดีนะผมเป็นโชคของมันนอนให้ระวังในระหว่างเที่ยงคืนที่3ให้โมงบ่าตามอาจจะตามไปเยือนถึงบ้านไปเลี้ยงควายไปอะไรหรือไปเที่ยวงานชวนเพื่อนบ้านไปด้วยกันนั้นปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ2:00 เมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่งใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้งไม่รู้สิครับแล้วยังไงอีกครับพอปีนเข้าไปได้หน่อยนึงก็ตกใจร้องสุดเสียงคงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้วเปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนึกว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไปโอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขาดีสมน้ำหน้าตะกอนป้ากามคูกคามโหดร้ายน่ากลัวอาจมีอยู่ทั่วเห็นใครยั่วมันได้ใจแต่งตัวโป๊โชว์จุดเด่นอาจเป็นภัยเผลอเมื่อไรถูกมันจับไปข่มขืนการที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊โชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเองเอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับเออจริงๆฮะดีครับผมชอบผมก็ชอบนี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่